ของ4วันนี้โดยอาจารย์ทวีศักดิ์วรรณชาลีนะครับเรื่อง Adrenal Disorder นะครับทำไมลิ้มรสกับอรรถรสเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นครับขอบคุณครับหลับแต่เราทุ่มห้องตายในหน้าที่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะสอนเรื่องการเอาให้การนำไปใช้จริงทุกคนบอกว่าเอาไปใช้สอบก่อนใช้จริงค่อยเอาวันหลังใช้จริงทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ตอนนี้เอาใช้สอบก่อนอย่างเดียวนะพี่จะทวนสรุปประเด็นที่สำคัญอย่างเดียวเลยนะครับงั้นของพี่จะไม่ได้ลงเนื้อหาเยอะเลยจะเป็นแค่อันนี้น้องแกลนอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือต่อมหัวไตอยู่ใกล้ไตในห้วยคอนโดนะครับมีสองขั้นนะมีสองขั้นแล้วก็เรามี2ชั้นก็คือชั้นคอเทกกับเมดัลล่านะครับอันนี้สรุปเฉยๆนะครับชั้นคอเทกก็เป็น GFR นะครับก็เป็นโกโมโรซาก็หลังอัลดอสโตรนปาสซิบูลาต้าหลังคอร์ติโคเซียรอยด์และจุคาริสหลังเซ็กเซียรอยด์ถ้าจำไม่ได้ก็ตัวย่อง่ายๆ GFR ACS นะครับก็ไม่ได้จำได้ส่วนเมดัลล่าที่หลังแคทิคอลามีนนะครับวันนี้สโคปที่พี่จะพูดก็คือพี่จะพูดถึง Adrenal Gland Hyperfunctionก็เป็นของ3ชั้นเมื่อกี้ถ้าเกิดมันหลักฮอร์โมนแต่ละอันถ้าเกิดไฮเปอร์ฟังก์ชันก็จะเกิดอันแรกก็คือเป็น primary hyperaldosteronism นะครับชั้นที่2 fasciculata ก็จะเกิดเป็น adrenal cushing syndrome นะครับอันที่3ก็คือถ้าเกิดแคทิคอลามีนหลักเดี๋ยวก็จะกลายเป็น pheochromocytoma นะครับส่วนไฮโปฟังก์ชันก็จะเป็น adrenal insufficiency แต่เนื่องจากอาจารย์วีระโนช่วยกรุณาพูดเรื่องของ primary hyperaldosteronism กับ pheochromocytoma ไปแล้วงั้นวันนี้ที่พี่จะพูดถึงพี่จะพูดเรื่องของ Adrenal Cushing Syndrome กับ Adrenal Insufficiency ถ้าเวลามีพอพี่อาจจะเติมเรื่องของ CAH แล้วก็ยังไงด้วยครับเรามาดู Cushing Syndrome นะครับอย่าลืม Cushing Syndrome คือกลุ่มอาการของคนไข้ที่มีสเตียรอยด์เกินในร่างกายไม่งั้นเขาก็จะเหมือนคนอ้วนธรรมดาดังนั้นอันที่เราจะใช้ในการแยกว่าคนนี้คือ Cushing หรืออ้วนธรรมดาเราก็เรียกสายนั้นว่าสายที่มี High Discriminant Index นะครับอันที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นส่วนใหญ่เป็นสกินไซที่น้องจำไม่ได้อันที่มากที่สุดเลยก็คือ easy bruising easy bruising เป็นไซที่สำคัญที่สุดในการ discriminate ที่พี่มาพูดเสมอว่าอ้วนยังไงก็ไม่มีบรุยนะถ้าไม่ถูกใครต่อยมานะอยู่เฉยๆถ้าเกิดน้องเจอคนไข้ที่มาหาน้องด้วยอ้วนเบ็ดเกณฑ์เร็วๆแล้วเกิดเขามีบรุยอันนั้นน้องต้องสงสัยว่าเขาเป็น Cushing syndrome หรือเปล่านะครับที่เหลือก็จะเป็น facial vetora หรือการที่มี proximal myopathyอันที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการที่จะมี perfect sight นะโดยเฉพาะอันที่กว้างมากกว่า1เซนตำแหน่งที่น้องต้องมองหาเสมอก็คือตำแหน่งหน้าท้องต้นขานะครับหรือต้นแขนหรือตามข้อพับอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยของ perfect sight งั้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็น skin sight แล้ว plus กับ proximal muscle weakness เมื่อเจอคนไข้คนหนึ่งสงสัยคุชชิ่งมาทำยังไงบ้างอย่าลืมอันนี้ดอกจัน5ดวงสำคัญเสมอต้องexclude exogenous cushing ก่อนเสมอ exogenous cushing เป็นอันที่ common ที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วทั่วโลกเลยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเกิดจากการที่ได้รับยาเข้าไปครับงั้นอันที่น้องจะ screening ก่อนที่น้องเจาะ morning cortisol ถ้าเกิด morning cortisol น้อยกว่า5โอเคอันนั้นน้องก็คิดถึงว่าถ้าเกิดน้อยกว่า5บวกกับมี cushing อันนั้นน้องก็คิดถึงว่าคนไข้น่าจะเป็น exogenous เมื่อน้อง exclude exogenous ได้แล้วคราวนี้น้องก็ต้องมาดูว่าคราวนี้น้องก็ต้องมาดูว่าเขาเป็น endogenous หรือเปล่าในการที่จะทดสอบว่าใครเป็นเอนโดจีนัสคูชชิ่งซินโดรมเนื่องจากว่าคูชชิ่งเป็นภาวะพิเศษนิดนึงมีทั้งไซคิคอลคูชชิ่งมีทั้งการที่เทสบางทีมันผิดพลาดได้ง่ายงั้นน้องจะต้องใช้อย่างน้อย2ใน4เทสเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเสมอ1เทสไม่บอกนะครับต้อง2ใน4เทสเสมอ2ใน4เทสก็จะประกอบไปด้วย1มิลลิกรัมเด็กซาเมทาโซนซัพเพชั่นเทสซึ่งส่วนใหญ่แล้วน้องใช้ในการสกรีนนิ่งเป็น OPD เคสถ้าน้องเจอใครที่น้องเห็นว่าอ้วนเบาหวานคุมยากไขมันคุมยากน้องสงสัยให้น้องเพอร์ฟอร์ม1มิลลิกรัมเด็กซาเมทาโซนซัพเพชั่นเทสเป็น OPD เทสมาก่อนเลยที่ไม่ใช้เป็นในเซตติ้ง IPD เนื่องจากว่าปริมาณมิลลิกรัมมันน้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไข้มีสเตรสนิดนึงตื่นเต้นจะมาหาเราอาจจะทำให้น้องกดไม่ลงได้ง่ายอันที่2คือสแตนดาร์ดโลโดเด็กซาเมทาโซนซัพเพชั่นเทสก็คือกิน 0.5 มิลลิกรัม8โลนะอันนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องแอดมิดทําอีก2เทสก็คือการดูว่ามีการซิคลีนสร้างเยอะหรือเปล่าก็คือการเก็บ24 hour urine free cortisol อันนี้เหมือนกันอันนี้ต้องเก็บอย่างน้อย2วันขึ้นไปนะครับส่วนเทสสุดท้ายก็คือการดู salivary cortisol เทสนี้สำคัญที่สุดตรงที่ว่ามันมีข้อเหนือกว่าเทสอื่นคือมันเป็นการบ่งบอก free cortisol คือ urine free cortisol เนี่ยน้องบ่งบอก free cortisol เหมือนกันแต่น้องต้องเก็บ24ชั่วโมงดังนั้นมันเก็บยากมากน้องลืม
ข้าน้ำฉีดทิ้งไปครั้งหนึ่งก็อาจจะหายไปละแต่สไลวอรี่คอร์ติซอลข้อดีของมันคือมันเก็บใช้เวลาไม่นานนิดเดียวให้น้องให้เอากลับไปเก็บที่บ้านได้คนไข้ก็จะไม่ค่อยมีสเตรสด้วยแต่ยังทำไม่ได้ทั่วไปในประเทศไทยนะครับซึ่งข้อที่พี่เน้นนิดนึงที่อยากให้น้องรู้โดยเฉพาะ UFC นะครับ UFC แค่เกินค่าปกติถือว่าผิดปกติทันทีนะครับเช่นค่าปกติของแลบซีล่าอย่างนี้คือมากกว่า150น้องเก็บออกมาได้160ก็คือถือว่าผิดปกติแต่ถ้ามากกว่า4เท่าอันนั้นให้ subjective ว่าน่าจะเป็นคุชชิ่งซินโดรมจริงๆที่น้องที่พี่ต้องบอกอย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าน้องเคยได้ยินอีกภาวะนึงที่เราเรียกว่าซูโดคุชชิ่งวันเราเศร้าท้องนะซูโดคุชชิ่งนี่เป็นอันที่ปกติแล้วมันมีคุชชิ่งได้ดีมากดังนั้นเราเลยต้องใช้หลายเทสเพราะอันนี้อีกสาเหตุนึงในซูโดคุชชิ่งเนี่ยเทสต่างๆจะ positive ได้ง่ายเช่นน้องอาจจะ perform24 hour urine free cortisol เนี่ยน้องอาจจะเห็นในสูตรโดคุชชิ่งเนี่ยอาจจะขึ้นได้แต่มักส่วนใหญ่ไม่เกิน 2-3 เท่าแต่ถ้าเกิดน้องเก็บ UFC ได้เกิน4เท่าวันนี้น้องบอกได้เลยว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นคุชชิ่งจริงๆไม่ใช่อ้วนธรรมดาอีกอันนึงที่ใช้ตัดสูตรโดคุชชิ่งได้ดีก็คือ standard low dodecan resorption pain ส่วนใหญ่แล้วมักจะกดได้นะครับในคนไข้ที่อ้วนธรรมดาอันที่ชอบออกข้อสอบน้องที่จริงคือ limitation ของเทสนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะดูว่าน้องสามารถเลือกเทสในการส่งถูกหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวน้องจำได้หมดดังนั้นอันนี้อันแรกเลยก็คือน้องเห็นแล้ว2เทสใช้ dexamethasone ดังนั้นถ้ามียาอะไรที่ทำให้ dexamethasone มีปัญหาก็อาจจะทำให้เกิดทั้ง follow for high ได้นะครับเช่นน้องได้ไรฟามปิซินซึ่งมันไปเร่งเมตาบอลิซึมของเดกซ่ายามันก็ปริมาณมันก็จะน้อยกว่าปกติก็เลยทำให้น้องเกิดฟอร์มโพซิทีฟได้อันนี้น้องต้องรู้นะครับอันที่ต้องจำจริงๆคือกลุ่มยากันชักไรฟามปิซินกลุ่มนี้มันจะเพิ่มเมตาบอลิซึมของเดกซ่าเมทาโซนได้อันนี้ต้องจำนะส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของเช่นยูรินฟรีคอร์ติซอลอันนี้ตรงไปตรงมาเลยถ้าเกิดน้องคริเตนินเคลแลนที่ไม่ดีน้องก็จะทำให้ซีคริตออกมาได้น้อยลงอันนี้ก็จะตรงไปตรงอันนี้ไม่ต้องจำนะครับส่วนสไลวอรี่คอร์ติซอลเนี่ยอย่างที่พี่บอกอันที่สำคัญเลยคือจะเห็นพี่เขียน advantage ไว้ก็คือในคนไข้ที่เป็นไฮโปอะบูมินเนื่องจากน้องเห็นแล้วฮอร์โมนของพวกพี่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เซ็กฮอร์โมนคอร์ติซอลทุกอันจับกับไบนิ่งกอลคูลินหมดเลยถ้าเมื่อไหร่น้องเป็นคนไข้ที่เป็นไฮโปอะบูมินีเมียโดยเฉพาะที่น้อยก็ 2.5 ของอะบูมินวันนั้นไบนิ่งกอลคูลินมันจะน้อยลงถ้าน้องตรวจน้องจะได้ค่าต่ำกว่าปกติดังนั้นในกลุ่มนี้กลุ่มที่ตรวจได้ดีแม่น้องอาจจะต้องชิปไปตรวจฟรีฟอร์มฮอร์โมนแต่ละอันแทนนะครับซึ่งฟรีฟอร์มอย่างที่พี่บอกนะฟรีฟอร์มที่ตรวจได้ตัวนึงก็คือสไลวอรี่คอร์ติซอลแต่ข้อเสียสำคัญของมันเลยคือเช่นคนไข้มีเลือดออกที่เหงือกนิดนึงแค่เนี้ยเลือดลงไปหยดนึงค่ามันก็จะเพิ่มกว่ากันมากมายละเพราะในน้ำลายเนี้ยค่ามันน้อยกว่าในเลือดเกือบ20เท่านะครับงั้นสรุปพอน้องได้เอ็กโซจินัสแล้วน้อยกว่า5น้องคอนเฟิร์ม2ใน4เทสถ้าโพซิทีฟอย่าลืมคิดก่อนว่าเป็นอ้วนเล่าเศร้าทองที่พี่บอกก่อนหรือเปล่าอ้วนก็คือมอร์บิดโอเบซิตี้นะครับ BMI มากกว่า35แอลกอฮอลิซึมนะครับหรือเป็นดิเพรสชันหรือเป็นเพรกแนนซี4อันนี้ต้องเอ็กซ์คลูดเสมอตรวจไปโอเคมีข้อมักจะหน้าตาคล้ายๆกับคนไข้เป็นคุชชิ่งจริงๆแต่ค่าจะไม่ค่อยสูงนะถ้าน้องคอนเฟิร์มได้แล้วว่าเป็นคุชชิ่งจริงๆสิ่งที่ใช้ discriminate สิ่งที่ใช้แยกกันสำคัญที่สุดว่าคุชชิ่งนี้เป็นจากสาเหตุอะไรก็คือการตรวจ ACTH level นะครับ special consideration คืออย่างที่พี่บอกแล้วคือจากเทสเมื่อกี้ว่าเทสไหนควรจะรู้อะไรบ้างนะครับก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดเป็น epilepsy ตรงไปตรงมาคือมันใช้ยากันชักซึ่งอาจจะมียาที่ไปกวน 13A4 นั่นก็คือน้องก็จะใช้ UFC ในการวินิจฉัยแทนRenal failure ก็ใช้ UFC ไม่ได้ก็มาใช้กลุ่มที่เป็น dexamethasone suppression test อันที่ดอกจันไว้คืออันสุดท้ายนะครับ adrenal incentroma คือการที่เราไปทำสแกนโดยโรคอื่นๆที่เราไม่ต้องการจะดู adrenal แล้วเจอก้อนโดยบังเอิญอันนี้เราเลยต้องการให้เจอเทสที่ sensitivity ค่อนข้างดีอันนี้เราจะตรวจเป็น1 mg dexamethasone suppression test เมื่อกี้สรุปแล้วว่าน้องวินิจฉัยได้แล้วเป็นคุชชิ่งต่อไปน้องต้องสับท้ายว่าคุชชิ่งอยู่ที่ไหนที่มันอยู่หลักๆก็คือเป็นเอสแบ่งก็แบ่งเป็น ACTH dependent กับ independent นะครับ independent ก็คือ adrenal pushing นั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็คือ ACTH น้อยกว่า10แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ACTH dependent ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ACTH มากกว่า10เนี่ยส่วนใหญ่ก็มี2ที่ก็คือจะเป็น
pituitary cushing หรือเป็น ectopic ACTH นะครับมาดูทีละอันนะครับถ้าเกิดเป็นอันแรก ACTH น้อยก็10หรือ adrenal cushing กลุ่มนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใน 100% ของ cushing เนี่ยมากที่สุดเป็น pituitary นะครับ pituitary เสมอ adrenal เนี่ยพบน้อยกว่า adrenal พบแค่ 20-30% และ adrenal ส่วนใหญ่แล้วเป็น adrenal adenoma ก็คือเป็นก้อนที่เป็น fat component คล้ายๆกับคอร์ดก้อนไม่ใหญ่มากก้อนแค่เซน2เซนคล้ายๆกันงั้นเจอก้อนเล็กๆที่ไม่ใหญ่มาก fat component เราก็คิดถึงว่าเป็นคอร์ดคุชชิ่งหรือเป็น non functioning ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น FO เป็นอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก้อนมักจะใหญ่หรือ content ข้างในมันจะไม่ได้เป็น fat นะครับความเป็นของ adrenal cushing สิ่งที่น้องต้องคิดถึงมี remark อยู่ 2-3 อย่างอันที่1สำคัญที่สุดแล้วพี่พูดเสมอ ACTH เป็นฮอร์โมนที่งองแงมากดังนั้นถ้าเกิดน้องส่ง ACTH ช้าเมื่อไหร่ปุ๊บในเลือดเราจะมีเอนไซม์ protease อยู่ซึ่งมันจะไปย่อยสลาย ACTH พี่หมดเลยดังนั้นอันที่สำคัญคือถ้าเกิดน้องส่ง ACTH ช้าปุ๊บถึงน้องจะมี ACTH ตั้งต้นเป็น pituitary cushing 200 protease ย่อยหมดแล้วน้องก็จะเหลือ5น้องก็จะแปลผลคนไข้ว่าเป็น adrenal น้องก็จะส่งคนไข้ไปทำ CT adrenal แทนอันที่น้องจะส่ง pituitaryงั้นอันนี้เป็นพิตฟอร์ที่น้องๆเวลาอยู่โรงพยาบาลข้างนอกน้องสั่งส่งน้องสาวเวิร์กอัพมารับน้องก็จะช่วยพี่ในการส่ง ACTH พอน้องส่ง ACTH น้องต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าในห้องแลบน้องปั่นเก็บทิ้งไว้ค่อยส่งอันนั้นเสร็จสิ้นกันนะครับต้องระวังดีๆอันที่2คือถ้าน้องเจอคนไข้ที่มีคนไข้มีผล CT มาก่อนถ้าเกิดเจออดีนอลแมนที่ขนาดใหญ่ๆโดยเฉพาะมากกว่า 4-6% เมื่อกี้น้องรู้อยู่แล้วมันไม่ทิปิคอลคนไข้ที่เป็นอดีนอลอดีโนมาอันนี้ต้องระวังเป็นadrenal carcinoma เสมอนะครับอันที่3คือถ้าเกิดคนไข้มี rapid clinical presentation คนไข้คุชชิ่งไม่ได้อ้วนเปรี้ยงปร้าง1เดือนมาจาก50เป็น90ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญคือเขาก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างพี่ก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ขึ้นเดือนละเดือนละ10โล20โลอันที่สำคัญคือแต่ถ้าน้องเจอ clinical ที่เป็นเร็วๆจากคนไข้ที่ไม่มีคุชชิ่งอยู่ดีๆแตกรายงานเร็วๆหรือคุชชิ่งที่อยู่ดีๆไฮโปเคเมตอัลคาโลเร็วๆและสุดท้ายคือคุชชิ่งที่อยู่ดีๆน้องเจอคนไข้ที่มีเซ็กซ์ฮอร์โมนโครซีคลิปด้วยเร็วๆโดยเฉพาะผู้หญิงอยู่ดีๆก็กลายเป็นมีหนวดผู้หญิงอยู่ดีๆมีขนหน้าแข้งเยอะๆอันนั้นน้องต้องระวังเพราะเป็นอะดีโนคอร์ติคอลคาร์ซิโนมาหรือเปล่าเพราะ ACC น้องไม่ได้เวิร์กอัพเหมือนคุชชิ่งเมื่อกี้นะครับน้องจะต้องตัดตอนเวิร์กอัพคุชชิ่งให้เร็วที่สุดเพราะเนื่องจากว่าขณะที่น้องวินิจฉัย ACC น้องก็เจอว่าเม็ดแทนไปแล้วเกือบทั้งหมดนะครับเยอะมากดังนั้นน้องไม่ต้องจองเตียง2เดือนจองเตียงได้แล้วเอา ACTH ออกอีก1เดือน ACTH ออกก็ไปกันเรื่อยๆคนไข้ก็เม็ดแทนสแตติกไปหมดทั่วตัวแล้วน้องอาจจะไม่ได้มีเวลาในการรักษาเขาดังนั้นนี้มาดู ACC ACC ที่พี่อยากให้รู้คือรีมาร์คข้อที่1คือมันเป็นคุชชิ่งที่ทำให้เกิดเวทลอสปกติน้องเจอคุชชิ่งเวทลอสน้องคิดถึง3อย่างเสมอก็คือ1เป็น ACC หรือเปล่ามันเป็น malignancy 2ก็คือเป็น complication ของ cushing อันที่1ก็คือเป็น diabetes ที่ poor control หรือเปล่าและมีเวทลอสอันที่3น้องระวังว่า cushing อันนั้นมี infection ด้วยหรือเปล่างั้นเมื่อไหร่ที่น้องเจอ cushing ที่มีปกติที่ต้องเวทเพียนมีเวทลอสถามตัวเองว่ามี3อย่างนี้หรือเปล่านะครับเสมออีกอันนึงที่พิเศษของเขาคือเนื่องจากทูเมอร์มันโตค่อนข้างเร็วมันเลยมันจะมีเพนค่อนข้างบ่อยปกติคุชชิ่งขนาดเล็กไม่ค่อยมีเพนและอันสุดท้ายที่พี่บอกไปแล้วคือมันมักจะมีโคซิคลิปกับฮอร์โมนอื่นๆได้ด้วยดังนั้นใน ACC เนี่ย 45% มันจะหลังคอร์ติซอลโอลีอีก 45% หลังคอร์ติซอลบวกเซ็กและ 10% หลังเซ็กเพียวๆความสำคัญของอันนี้คือถ้าเมื่อไหร่น้องเจอคุชชิ่งที่มีเซ็กฮอร์โมนร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงให้รีมาร์คดีๆว่านี่น่าจะเป็น ACCคราวนี้มาฝั่ง dependent อย่างที่พี่บอกแล้วเจอเยอะกว่าชัดเจนก็คือ pituitary นะครับแต่น้องต้อง consider 2 อย่างเหมือนเดิมถ้าน้องเจอใช้ ACTH level เหมือนเดิมถ้าน้องแยกกลุ่ม ACTH dependent แล้วน้องเจอว่า ACTH สูงมากๆจำไว้เลยว่า ACTH สูงมากๆมักจะเป็นกลุ่ม ectopic ACTH นะครับอันที่2การที่มี ACTH ที่สูงนี่แหละมันกระตุ้นเมลาโนไซต์ได้ดังนั้นมันจะทำให้คนไข้มีคลินิคอลของไฮเปอร์พิกเมนเทชันดังนั้นน้องต้องตรวจร่างกายหาไฮเปอร์พิกเมนเทชันเสมอซึ่งอยู่คนละที่กับเพอร์พิสไรอาไฮเปอร์พิกเมนจะอยู่ในที่ที่มีเมลานินพิกเมนเยอะๆเช่น
บางข้อมีโคซ่ากามลิปปาล์มาครีสสกินครีสหรือรอยเซอร์จิคอลสกาเก่าๆที่น้องมีมาแล้วงั้นน้องเจอคุชชิ่งน้องเลยต้องหาสกินไซด์3อย่างจำเมื่อกี้ได้เนาะสกินไซด์ที่บอกว่าเป็นคุชชิ่งเช่นเพอร์พิสไตร่าเช่นเฟเชียลเวทอล่า2ดูเสมอว่ามีไฮเปอร์พิกเมนเทชันหรือเปล่า3ดูไซด์คอมพลิเคชันอันสุดท้ายเช่นอะแคนโทซิสนิกกี้แคนหรืออะไรมีหรือเปล่านะครับงั้นเวลาตรวจคุชชิ่งถามตัวเอง3อย่างนี้เสมอพอน้องรีมาร์คได้อย่างที่พี่บอกแล้วน้องก็อย่างที่พี่บอกแล้วคอมมอนคือ pituitary ดังนั้นถ้าเกิดน้องเจอ ACTH ออกมาว่าสูงที่ไม่ได้สูงมากโดยเฉพาะที่สูงไม่ถึง200อย่างแรกน้องคิดก่อนว่าเขาเป็น pituitary หรือเปล่าอันนั้น investigation แรกเราคงส่ง MRI pituitary เสมอแล้วจำไว้เลยว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์อ๋อยสอน pituitary ไปแล้วคุชชิ่งเป็นตัวหนึ่งใน pituitary tumor ซึ่งน่ารักสุดก็คือเป็น almost always เป็นไมโครแอดีโนมา 90% เป็นไมโครแอดีโนมาเลยนะครับ 10% เท่านั้นที่เป็นพิทูทารีน้องจะเห็นแล้วว่าที่น้องเรียนมาเมื่อกี้พิทูทารีมันจะมีความไม่เหมือนกันของมันแต่ละอย่างกันเช่นอะโครอย่างเงี้ยอะโครมักจะเป็นแมคโครถ้าเป็นโปรแลคติโนมามักจะเป็นไมโครในผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายมักจะเป็นแมคโครคุชชิ่งมักจะเป็นไมโครเงี้ยมันจะพอบอกได้ว่าเป็นอะไรดังนั้นถ้าเกิดน้องเจอ MRI พิทูทารีออกมาน้องเจอแล้วว่าแอดีโนมามากกว่า6มิลลิเมตรก็คือเจอเห็นก้อนชัดเจนกับอีกเทสหนึ่งซึ่งในประเทศไทยเราใช้เทสที่เอาเทสนี้เรียกว่าไฮโดสเด็กซาเมทาซอนสัพเพชเทสเมื่อกี้โลโดสคือใช้จุด5 8โดสอันนี้ไฮโดสใช้2มิลลิกรัม8โดสทุก6ชั่วโมงไฮโดสหลักการข้อเดียวเลยคือการใช้โดสในการกดของพิทูทารีคุชชิ่งต้องใช้ขนาดสเตียรอยด์ที่มากกว่าปกติดังนั้นถ้าน้องกดมอร์นิ่งคอร์ติซอลได้มากกว่าค่าตั้งต้น 50% แปลว่ากดลงอันนี้แปลว่าน้องเป็นพิทูทารีคุชชิ่งแต่ถ้าไฮโดสกดไม่ลงมากกว่า 50% แปลว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นอะดรีนอลก็ได้เป็นเอ็กโทปิกก็ได้นะครับค่านี้เป็นค่าที่น้องสับสนมากเวลาออกข้อสอบน้องจะชอบจำอันนี้ผิดนะครับเมื่อกี้พี่ลืมพูดเองโลโดสหรือวันมิลลิกรัมค่าที่ใช้ตัดเอา 1.8 น้องจำได้ใช่ไหมถ้าน้องก็ 1.8 แต่ไฮโดสเอา 50% นะครับงั้นมันไม่เหมือนกันงั้นน้องดูดีๆเช่นถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่เองพี่จับมอร์นิ่งคอร์ติซอลตอนเช้าที่20พี่กินวันมิลลิกรัมเหมือนกันได้18โลโดสพี่ได้18เท่ากันแต่ไฮโดสพี่ได้6อย่างนี้แสดงว่าแปลผลว่าพี่น่าจะอยู่ที่ไหนที่พี่ถูกชารีถูกไหมครับเพราะตั้งต้นพี่20พี่กดโลโดสไม่ลงแต่ไฮโดสพี่กดลงมาเกินครึ่งเลยก็แปลว่าพี่น่าจะอยู่พี่ถูกชารีแต่ถ้ากดพี่กดไฮโดสได้ค่าสูงกว่า 50% บอกไม่ได้เลยนะพี่เป็นอะดรีนอลก็ได้เป็นเอ็กโทปิกก็ได้นะครับงั้นไฮโดสพอใช้ช่วยแยกช่วยมากๆถ้ากดลงบอกว่าเป็นพี่ถูกชารีงั้นน้องจะเห็นว่าตามไกด์ไลน์ก็จะให้น้องถ้าเกิดว่าทำ MRI ออกมาเจอก้อนมากกว่า6มิลไฮโดสก็กดลงมากกว่า 50% แปลว่าน่าจะเป็นพิทูจริงน้องเอาไปทำผ่าตัดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่เข้ากับ2อันเมื่อกี้คือ MRI ก็ไม่ก้อนเกิน6มิลหรือไฮโดสก็กดไม่ลงแต่คือ ACTH สูงซึ่งน่าจะอยู่ข้างซึ่งน่าจะเป็น ACTH dependent สิ่งที่น้องต้องทำคือ IPSS หรือ bilateral inferior pitotal sinus sampling นะครับอันนี้ก็คือจะมีดูดเลือดออกมาดูเป็นไงจำไว้เลยรีมาร์คข้อเดียว IPSS ดูดเลือดจากวิโตซอลไซนัส2ข้างใช้บอกแค่ว่าคนไข้เป็นพิทูทารีคุชชิ่งหรือเปล่าถ้าบอกข้างได้อันนั้นถือว่าสบายไปแต่ส่วนใหญ่เราใช้แค่วินิจฉัยว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าถ้าน้องดูดมาแล้วข้างบนสูงกว่าข้างล่างจบเลยอันนั้นบอกว่าอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดดูดมาแล้วเท่าๆกันหรือข้างล่างสูงกว่าอันนั้นแปลว่าอยู่ข้างล่างข้างล่างที่หมายถึง ectopic ACTH นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น exophobic ACTH แล้วน้องให้คิดคำแรกว่าซวยแล้วเพราะเนื่องจากว่าน้องต้องหาหมดตัวเลยนะครับแล้วว่าอยู่ที่ไหนถึงแม้ ectopic ACTH แล้ว common จริงๆของเขาจะอยู่ที่ลังนะครับลัง 50% ของ ectopic ACTH เป็น small cell lung cancer นะครับ small cell lung cancer ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มของ carcinoid tumor กลุ่มอันนี้น้องแยกกันได้ชัดเจนชื่อบอกอยู่แล้ว small cell lung cancer ถ้าน้องเจอ small cell lung cancer น้องก็จะ
เป็น advanced stage เลยชัดเจนน้องก็จะมี clinical ของ small cell ลังแล้วซึ่งกลุ่มใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าดอกจันไว้อีกดอกหนึ่งคือคนไข้กลุ่มนี้ไม่ค่อยมาได้คุชชิ่งหรอกนะครับพอยังไม่ทันได้คุชชิ่งก็จะตายก่อนด้วย small cell ลังไปแล้วคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยไบโอเคมิคอลของเขาที่เกิดจากคอร์ติซอลที่สูงมากก็คือส่วนใหญ่จะมาด้วย severe hypertension แล้วก็ hypokalemia metabolic alkalosis เมื่อไหร่น้องเจอคนไข้ CA ลังที่น้องควรจะ BP ต่ำๆกินไม่ได้ผอมแห้งแรงน้อยอยู่ดีๆมี BP สูงเรียกป้างบวกกับมี hypoke น้องอย่าลืมว่าเขาอาจจะมี paraneoplastic ectopic acidosis เสมอนะครับอันที่2ถ้าเกิดน้องเป็นกลุ่ม ectopic acidosis ที่เป็นมีนายก็คือคาซินอยกลุ่มนี้น้องจะหน้าตาคล้ายคุชชิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเพราะมันจะสโลโปรเกตไปได้นานๆสิ่งที่ใช้แยกคือ ACTH ที่สูงๆนะครับการรักษาเจอตรงไหนตัดตรงนั้นงั้นพี่พูดอะดรีนอลงั้นถ้าเกิดน้องเจอน้องก็ต้องตัดอะดรีนอลไปแต่ดอกจันสิ่งที่ชอบของข้อสอบที่สุดคือน้องอย่าลืมก่อนที่น้องจะให้คนไข้คุชชิ่งไปผ่าตัดวันผ่าตัดน้องต้องให้สเตียรอยด์รีเพลซเมนต์เพราะเนื่องจากว่าน้องมีก้อนข้างนึงถ้าเกิดน้องตัดข้างถ้าเวลาน้องมีฮอร์โมนข้างนึงเดี๋ยวอีกข้างนึงก็จะแฟบอยู่นั่นเองงั้นถ้าเกิดน้องตัดออกทันทีปุ๊บอีกข้างแฟบก็ยังไม่ทำงานมันก็จะเกิดอะดรีนอลไครซิสเลยดังนั้นน้องต้องให้สเตียรอยด์ไปก่อนผ่าตัดเสมอนะครับอันนี้สำคัญนะเมื่อกี้เกินไปแล้วอาการนี้มาขาดแล้วอะดรีนอลอินซัมนะครับทวนนิดนึงก่อนระบบนี้ก็คือ HPA axis นะครับไฮโปทาลามัสก็หลั่ง CIH นะครับแล้วก็มาที่ pituitary pituitary ก็หลั่ง ACTH แล้วก็กระตุ้นให้อะดรีนอลแกนหลั่งคอร์ติซอลระบบนี้เป็นระบบที่ตอบสนองต่อสเตรสเมื่อไหร่ที่น้องมีสเตรสเพิ่มขึ้นเช่นตอนนี้น้องกำลังใกล้สอบติดคาเฟอีนตลอดตาเหลือกระบบนี้ก็จะถูก axis นี้ก็จะถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นชัดเจนดังนั้น adrenal insufficiency นิยามของมันคือข้อเดียวเลยคือการเน้นขาดที่กลูโคคอร์ติคอยด์คนไข้อาจจะมีมิโนโรโลคอร์ติคอยด์หรืออะดรีนอลแอนโดรเจนร่วมด้วยก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นไพรมารีดีซีของไพรมารีก็คือดีซีที่อะดรีนอลเองดังนั้นขาดได้ทั้ง3ชั้นเลยแต่ถ้าดีซีอยู่ที่เซคันดารีซึ่งเสียที่ ACTH อันนั้นก็จะขาดเฉพาะกลูโคคอร์ติคอยด์นะครับดังนั้นด้วยเดฟินิชันก็คือไพรมารีเสียที่ตรงนั้นคือเสียที่อะดรีนอลส่วนสมัยนี้เราอาจจะใช้คำว่าเซ็นทรัลมากกว่าคือใช้โดยรวมกันก็คือการเสียที่พิทูทารีหรือไฮโปทารามัสอันนี้ก็จะขาด ACTH หรือ CIH ดังกล่าวสิ่งที่ตอบสนองคือถ้าเกิดเป็นไพรมารีลักษณะเด่นเลยก็คือคอร์ติซอลข้างล่างต่ำข้างบนกระตุ้นออกมาให้หลังว่าสูงน้องจำไว้เลยนะครับอันนี้ดอกจัน20ดวงเลยก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่น้องเจอไพรมารีเจออะดรีนอลอินซัมที่ ACTH สูงโดยเฉพาะมากกว่า100อันนั้นน้องก็บอกเลยว่าคนไข้น่าจะเป็น primary adrenal insufficiency ACTH สูงก็เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้น้องต้องตรวจร่างกายหา hyperpigmentation แต่นี้กับการฝั่งนั้นอ้วนจ้ำน้ำฝั่งนี้ผอมแห้งแรงน้อยงั้นเมื่อไหร่ที่น้องเจอคนไข้ที่น้องสงสัย adrenal insufficiency น้องเจาะคอร์ติซอลนิดนึงแล้วตรวจร่างกายปากดำมากมือดำมากน้องคิดเลยว่าเขาน่าจะเป็น primary adrenal insufficiencyส่วน secondary tertiary คล้ายๆการกลุ่มนี้ lesion อยู่ข้างบนงั้นกลุ่มนี้ ACTH จะต้องต่ำนะครับงั้นแยกกันที่ ACTH ชัดเจน primary ที่บอกแล้วโรคอยู่ข้างล่าง remark มี2อย่างที่น้องต้องรู้1การจะเกิด adrenal insufficiency ได้ต้องเสียทั้ง2ข้างมากกว่า 90% ดังนั้นถ้าน้องผ่าตัด adrenal ไปข้างเดียวน้องยังไม่เกิด adrenal insufficiency นะครับอย่าลืมต้องเสีย2ข้าง 90% 4อันนี้ primary เนี่ยเสียได้ทุกชั้นดังนั้นอย่าลืมความเด่นของเขาคือไม่ได้ขาดคอร์ติซอลอย่างเดียวขาดมิเนอราลคอร์ติคอยด์ด้วยน้องจำคอร์ได้คอร์ถ้าเกิดคอร์เป็นเกินเป็นไฮโปเคเมตอัลคาโลถ้าฝั่งนี้เป็นขาดฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์เคแทนนะครับดังนั้นน้องก็จะเห็นฟีเจอร์ของไฮเปอร์เคงั้นการเจอไฮเปอร์เคเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็น primary adrenal insufficiency ส่วนไฮเปอร์พิกเมนต์ที่บอกไปแล้วสิ่งที่เราเจอบ่อยในประเทศที่เป็น developing ก็คือ autoimmune ในประเทศที่เป็นพัฒนาแล้วก็จะเป็น autoimmune adrenalitis นะครับอันนี้พี่ทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งเร็วๆนะครับเมื่อกี้น้องฟัง MEN 1 2A 2 B ไปแล้วอันนี้ของพี่ก็จะเป็น PGA 1 PGA 2ที่น้องพูดกัน polygranular autoimmune PGA 1พบในเด็กน้องไม่ค่อยเจอ PGA 2ก็คือกลุ่มของ autoimmune ที่เจอในผู้ใหญ่เช่นเมื่อกี้ที่จารย์ลิวันบอกไป DM type 1 autoimmune thyroiditis ถึงเป็นสาเหตุที่เราต้องเช็ค TSH ในคนไข้เตรียมไทยวัน
นะครับ autoimmune hypogonad หรือ Addison disease อันนี้เป็นในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนของเราที่เจอเยอะจริงๆคือ infection adenitis เชื้อที่ infect แล้วเกิด adenoid insufficiency ที่ destroy ไปเลย 90% 2ข้างส่วนใหญ่แล้วก็เป็น2ตัวนี้ก็คือ TB และ histoplasmosis อย่าลืม histoplasmosis ดีๆนะครับอันนี้เป็นอันที่เจอเยอะมากตอนหลับเลยครับส่วนอื่นๆจะก็จะเห็นว่าต้องเป็นโรคที่เป็น2ข้างเช่น bilateral adenoid metastasisหรือการเกิด adenoid hemorrhage หรือการมี infiltration ทั้งสองข้างต่างๆหรือตัดออกไปทั้งสองข้างจะเห็นว่าพี่จะโฟกัสไว้ว่าโรคต้องเป็น bilateral เท่านั้นนะครับส่วน secondary เนี่ยเป็นตัวจริงที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือจะเป็น exogenous glucocorticoid เมื่อกี้ที่เราบอกกันอย่าลืมกลุ่มนี้เสียข้างบนเสีย ACTH ดังนั้นเป็นเฉพาะขาดเฉพาะกูโฮคอร์ติคอยด์ไม่เสียมิเนอโรลคอร์ติคอยด์และฮอร์โมนของมันที่สำคัญมากคืออันสุดท้ายการเสียแล้วอาจจะเสียกับฮอร์โมนอื่นด้วยดังนั้นถ้าเกิดน้องเจอคอร์ติซอลต่ำร่วมกับมีไทรอยต่ำอย่างเงี้ยน้องให้คิดเลยว่าต้องอยู่ข้างบนต้องอยู่ที่พิทูเทอรี่ว่าถึงจะเสียขนาด2ฮอร์โมนพร้อมกันได้นะครับเช่นน้องเจอคนไข้คนหนึ่งไฮโปแนทน้องเจาะตามพาเนลตามธรรมดาคอร์ติซอลไทรอยเจอแล้วมันต่ำๆแต่กูอย่างน้องคิดแล้วว่าลอยโรคอยู่ที่พิทูทารีอย่าลืมการจะโทษให้ใครเป็นเอ็กโซจีนัสคนไข้ต้องน้องอย่างน้อยน้องต้องเจอคุชชิ่งกอยเพียแหละโดสที่น้องได้กินต้องเยอะและมากพอไม่ใช่กินเทนิสโรด1เม็ดทุก5เดือนบอกว่าแฟนอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างน้อยส่วนใหญ่ที่เราจำกันก็เป็นเทนิสโรด 7.5 3สัปดาห์สุดท้ายถ้าคนไข้บอกว่ากินแล้วหลังจากหยุดกินเกิดอาการอันนี้โอเคน่าจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆส่วนถ้าเกิดโรคที่เป็นเซนทรัลหรือนอกจากเอ็กโซจีนัสแล้วก็คือโรคอะไรก็ตามที่ทำเกิดที่พิทูทารีแกลนด์ก็สามารถเกิดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทูเมอร์ต่างๆพิทูทารีเองเป็นอินฟิลเทรทีฟเป็นทรอมาพวกนี้ก็มีโอกาสเกิดเซนทรัลอะดรีนอลอินซัฟฟิเชนซีได้หมดแต่พี่จะแนะนำสองโรคที่อยากให้รู้แล้วก็ออกข้อสอบไวที่สุดก็คืออันอื่นไม่ทายนะพวกออกข้อสอบไอ้ผมก็เริ่มพูดขึ้นมาก็คือพิทูทารีอะโพเพ็กซี่นะครับอะโพเพ็กซี่เป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้น้องต้องวินิจฉัยได้เป็นอิมเมอร์เจนซี่เลยคลินิคอลมันมีไตรแอดชัดเจนก็คือเซนเดนซีเวียเฮดเอกนะครับแล้วก็จะมีวิชวลฟิลดีเฟกต์เพราะมันอยู่ใกล้กันอันสุดท้ายคือการมีอะคิวเอซีทีเอชเดฟิเชนซีดังนั้นอย่างที่พี่บอกเสมอว่าเป็นโรคที่มีบรีดในหัวที่มีบีพีดอกปกติโรคอื่นบรีดในหัวบีพีสูงอยู่แล้วโรคนี้เป็นโรคที่บีบในหัวและบีพีดับจากการที่เกิดอะดรีนอลไครซิสอีกโรคนึงคือชีแฮนซินโดรมชีแฮนซินโดรมก็คือทิปิคอลเป็นโพสต์พาร์ตัมฮีโมเรจและคนไข้ก็จะไม่มีน้ำนมให้ลูกกินตามหลักที่น้องเคยรู้กันมานะครับอันนี้สองโรคนี้ต้องมองดีๆไซน์กับซิมตอมก็จะแบ่งเป็นอะคิวอะดรีนอลอินซัฟฟิเชนซีอะดรีนอลไครซิสแล้วก็โครนิกนะครับสิ่งที่อยากให้รู้ดูโครนิกก่อนsign symptom น้องเห็นว่าไม่มีอะไรแยกกันได้ชัดเจนเหมือนคนไข้คนอายุเยอะคนหนึ่งที่เหนื่อยเมื่อยเพลียเหมือนเราตอนนี้อยากกลับบ้านเราเต็มที่แต่อันที่พี่อยากให้น้องรู้อันที่พอช่วยแยกได้ว่าเป็นอะไรคือ hyperpigment ถ้าเจอบอกว่าเป็น primary hyperk เจอแล้วบอกว่าเป็น primary นะครับดังนั้นเจอพิทูทารีฮอร์โมนอื่นเสียด้วยบอกว่าเป็น secondary นอกนั้นแยกกันไม่ค่อยได้อันต่อไปอันนี้คือฮอร์โมนที่บอกว่าน้องจะสงสัยคนไหนใน adrenal insufficiency ว่าเป็น adrenal insufficiency ก็คือคนไข้ที่มี unexplained hypotension hyponatremia hypoglycemia อันนี้ต้องคิดถึงเสมอ3อย่างนี้ส่วนคนไข้ที่มีโรคของ adrenal หรือ pituitary ไม่ว่าอะไรก็ตามก็สามารถเกิด adrenal insufficiency ได้เมื่อกี้ที่หลับอะไรไปให้ตื่นอันนี้นะครับอันนี้สำคัญสุดแยกว่าเป็น primary secondary ยังไงใช้ทราย 3-4 อย่างอันที่1คือ skin sign อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเจอดำก็บอกว่าเป็นน่าจะเป็น primary แต่ขาวก็เป็นได้เพราะขาวเป็น vitiligo นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการคือ soft craving หรือเป็นโพแทสเซียมสูงอันนี้เป็นทรายของ mineral corticoid deficiency อันนี้น่าจะเป็น primary แน่ๆงั้นเจอ hyper-K ช่วยมากถ้าเป็น associated disease อื่นๆเช่นคนไข้มีฮอร์โมนอื่นๆเสียด้วยก็น่าจะเป็นsecondary ดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้แยกกันว่าเป็น primary หรือ secondary นะครับส่วน adrenal crisis อย่าลืม adrenal crisis สำคัญที่สุดคือน้องต้อง treatment ทันทีน้องสงสัยปุ๊บพุชสเตียรอยด์แต่ก่อนพุชสเตียรอยด์ดูดเลือดแบ็คอัพไว้ก่อน
แล้วน้องรอผลคอร์ติซอลออกคอร์ติซอลถ้าเกิดสูงจบกันแต่ถ้าคอร์ติซอลต่ำก็ค่อยคอนติเนียไฮโดต่ออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดต้องเป็นโรคที่เกิดเร็วๆดังนั้นซิทูเอชันที่เกิดเช่นอะโพเพ็กซีหรือมีอะดีนอลฮิโมเรจหรือคนไข้ที่เป็นครอนิกสเตียรอยด์ยูสแล้วหยุดยาจะมีแค่3อันนี้นะครับที่เกิดการไดแอกโนสิสนะคะไดแอกโนสิสมี3อย่างก็คือคอนเฟิร์มแล้วก็แยกว่าเป็นไพรมารีเซคันดารีแล้วก็ทรีทที่ตัวต้นเหตุคอนเฟิร์มมี1เบซัลคอร์ติซอลอันนี้ใช้ในกรณีที่คนไข้อาการไม่ซีเวียร์อย่าลืมต้องหยุดยาก่อนหน้าที่จะเช็คนะครับถ้าเกิดค่ามากกว่า 14.5 บอกว่าไม่น่าจะมี adrenal insufficiency นะครับอย่างที่บอกอย่าลืมสิ่งที่ต้องระวังคือ cortisol binding globulin อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอาจจะทำให้ cortisol มันสูงขึ้นได้ ACTH stimulation test อันนี้อย่าลืมใช้บอกเฉยๆว่าเป็น adrenal insuff หรือไม่เป็นแต่บอกชนิดไม่ได้เพราะทุกอันกระตุ้น adrenal gland ให้หลั่งมากหมดคีย์เวิร์ดอันที่สำคัญคือถ้าเกิดมากกว่า18ถือว่า impact HPA axisแต่สิ่งที่น้องเคยดีแล้วถ้าน้องใช้250มันมากกว่าฟิสโซโลจิกเยอะๆถ้าน้องสงสัย early recent ของพิทูทารีน้องใช้แค่1ไมโครกรัมเพราะถ้าเกิดว่าน้องคืออันนั้นมันเพิ่งเสียไงพิทูทารีโดยเฉพาะโรคที่เพิ่งเป็นถ้าเกิดน้องใช้เยอะขนาด250ทุกโรคมันจะกระตุ้นขึ้นหมดเพราะอะดรีนอลยังไม่ฟอแต่ gold standard จริงๆคือ ITT insulin tolerance test คือทำให้คนไข้เกิดไฮโปไกลซีเมียที่น้องต้องจำคือกรอบข้างล่างนะครับนี่สำคัญมากในภาวะที่ร่างกายมี severe stress ที่ร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอลสูงสุดคือ hypoglycemia กับช็อกเมื่อไหร่ที่มี hypoglycemia กับช็อกเวลาไหนก็ตามน้องจบแล้วคอร์ติซอลต้องมากกว่า18ถ้าน้อยกว่า18นะเวลานั้นถือว่าคนไข้มี adrenal insuff ทันทีเป็น gold standard แต่น้องอย่าลืม hypoglycemia test risk ต่อการเกิดช็อกและ cardiovascular ดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมทำนะครับจำไว้เลยพอน้องแยกได้แล้วว่าเป็นอะดรีนอลอินซัฟน้องก็แยกว่าเป็นไพรมารีหรือเซคันดารีพี่บอกไปแล้วใช้อาการที่น้องตรวจเมื่อกี้กับ ACTH ถ้ามากกว่า100ก็น่าจะเป็นไพรมารีพอน้องแยกได้แล้วว่าเป็นไพรมารีหรือเซคันดารีสิ่งที่น้องต้องทำคือดูว่าสาเหตุเป็นยังไงน้องก็ดูตามโรคที่พบบ่อยเช่นถ้าเกิดเป็นไพรมารีน้องอาจจะต้องคิดถึงออโตอิมูนหรืออินเฟคชันเซคันดารีน้องก็อย่าลืมต้องดูพิทูทารี MRI ฮอร์โมนอื่นๆแต่ในประเทศไทยต้องอย่าลืมเอ็กโซจีนัสมาเด่นมากนะครับส่วนทรีทเมนต์อะดรีนอลไครซิสคืออย่างที่พี่บอกไปแล้วเจอปุ๊บสงสัยเช็คเลือดแบ็กอัพไว้แล้วพุทไฮโดไปก่อนเลยโรคนี้มักจะมีการขาดวอลลุมอยู่ด้วยอย่าลืมให้ลาร์จวอลลุมทรีทเมนต์ไปเสมอหลังจากนั้นน้องค่อยมาดูอีกทีนึงว่าคอร์ติซอลเลเวลเป็นเท่าไหร่ถ้ามันช็อกแล้วน้อยกว่า18แปลว่าใช่แน่ๆน้องคอนติเนียต่อเลยแต่ถ้าไม่ใช่น้องค่อยหยุดน้องก็ให้สเตียรอยด์ไปพุทแค่โดดเดียวแต่ส่วนถ้าเกิดเป็นครอนิกอะดรีนอลอินซัฟอันนี้น้องต้องทรีทอันเดอร์ไลนิ่งเช่นเป็น TB ก็ TB ฮอร์โมนอลรีเพลสเมนต์ขึ้นอยู่กับเป็นไพรมารีเซคันดารีไพรมารีเสียทุกตัวรีเพลสตามนั้นเซคันดารีเสียเฉพาะกลูโคติคอยด์รีเพลสเฉพาะกลูโคติคอยด์อย่าลืมเอดูเคชั่นผู้ป่วยกับครอบครัวเสมออันนี้เป็นโดสในการที่เราจะรีเพลสเมนต์จะรีเพลสเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะให้ถ้าต่างบ้านนาของเราก็กินเพนิซิลลินบ้านราคาถูกไม่ต้องไฮโดแกนไม่ได้มีทุกที่นะครับแต่อย่าลืมน้องต้องบอกคนไข้ความจริงอันนี้ต้องบอกเราต้องเป็นคนรู้ว่าเราต้องเพิ่มสเตียรอยตามสเตรสเช่นถ้าเกิดน้องจะไป EGD โคโลโนอันนั้นก็เพิ่มเป็นไฮโด100วันก่อนไปทำแต่ถ้าเป็นเมเจอร์เซอร์เจอรี่ไข้เซปซิสอันนั้นน้องก็เพิ่มแม็กซิมัมโดสหรือ10เท่าของฟิสโซโลจิกก็คือไฮโดคอร์ติซอล300มิลลิกรัมอันสุดท้ายก็คือการสำคัญที่สุดคือน้องต้อง education คนไข้เสมอให้เขาเพิ่มสเตรสเป็นก่อนที่จะมาหาเราไข้เล็กน้อยเพิ่ม 2-3 เท่าอะไรอย่างเงี้ยน้องต้องบอกเขาเป็นไม่งั้นเขาก็จะไม่เพิ่มยาเขาก็จะคลายสิทธิ์มาได้ในที่สุดอย่าลืมไข้ต้องเพิ่มยานะครับดังนั้นอันนี้ก็คือสรุปอย่าลืมของ adrenal insufficiency ถ้าเป็น acute น้องทรีทเลยถ้าเป็น chronic อย่าลืมหาสาเหตุแล้วก็ education เสมอ2สไลด์สุดท้ายพวกหมดเวลาอะดรีนอลเซนโทโรแมนะครับอะดรีนอลเซนโทโรแมอย่าลืมถามตัวเอง3อย่างเป็นฟังก์ชันหรือนอนฟังก์ชันมี3โรคฟีโอพุชชิ่งคอนนะครับเป็นไพรมารีอะดรีโนคอร์ติคอลทูเมอร์อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกหรือเปล่าก้อนใหญ่หลังฮอร์โมนสงสัย ACC คนไข้เป็นมาลิกแนนซีซึ่งโอกาสจะเมตาสแตติกมาที่อะดรีนอลแกลนด์หรือเปล่า
จำอันนี้จำให้ได้นะครับการเวิร์กอัพของฟังก์ชันนิ่งถ้าคนไข้เป็นขึ้นอยู่ว่าเป็นไฮเปอร์เทนชันหรือนอนไฮเปอร์เทนชันคีย์เวิร์ดมีข้อเดียวเลยคือถ้าเป็นคอนเมื่อไหร่มีคอนแล้วต้องหลั่งฮอร์โมนมีไฮเปอร์เทนชันเสมอดังนั้นถ้าเกิดคนไข้มีไฮเปอร์เทนชันน้องเวิร์กอัพทั้ง3ตัวแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่มีไฮเปอร์เทนชันน้องเวิร์กอัพแค่คุชชิ่งกับฟีโอคุชชิ่งมีสับคลินิคอลคุชชิ่งน้องอาจจะไม่เจออาการได้ฟีโอมันหลั่งเป็นพาราลิซิสได้ไงอาจจะไม่มีอาการได้งั้นถ้ามีไฮเปอร์เทนชันเวิร์กอัพทั้ง3ตัวแต่ถ้าไม่มีไฮเปอร์เทนชันเวิร์กอัพ2ตัวนะครับโอเคขอบคุณครับคุณจันทร์ทวีศักดิ์ครับผมบอกไม่ให้บอกข้อสอบ